สวัสดีค่ะรายการเจ๊จอยลองของมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมาเพราะว่าความอัดอั้นตันใจเลยจะกี่ปีก็จะมีข่าวตลอดว่ามีคนทานยาลดความอ้วนแล้วเสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเจ๊ก็ไปตามข่าวมาคือทางอย.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วที่ไปตรวจเจอในห้องเนี่ยก็คือแอลคานิทีน plus กับตัวยาอีกตัวนึงเป็นยาแคปซูลทั้ง2 อย่างนี้ซื้อจากเว็บไม่มีเครื่องหมายอย.นะคะกำกับเอาไว้คาดว่านะในส่วนผสมเนี่ยอาจจะมีสารคือตัวยาลดความอ้วนที่กำลังเป็นที่โด่งดังมากผสมอยู่ในกาแฟในชาในอะไรแบบผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าเป็นตัวยาที่ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ชื่อว่าไซบูทามีนนะอยู่ในนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีตัวยาชนิดนี้อยู่เนี่ยโทษของการที่ขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายนะซึ่งเป็นยาชนิดที่ต้องควบคุมอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เนี่ยก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาท ดูสิค่าปรับมัน 20,000 บาทกับชีวิตเราที่จะเสียไปกับความเสียใจของคุณพ่อคุณแม่ของญาติของผู้เป็นที่รักนะแล้วโทษ2ปีเนี่ยจำคุกไม่เกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะตาจำคุกน้อยกว่านั้นก็ได้อ้างนู่นอ้างนี่ไปมารับสารภาพเหลืออยู่3เดือนพร้อมปรับ 20,000 บาทแล้วมันคุ้มกันไหมข้อกำหนดบทลงโทษเนี่ยยังไงมันก็คุ้มสำหรับเขาพูดชื่อมาแล้วไซบูทามีนคืออะไรไซบูทามีนเนี่ยนะคะก็คือยาที่แพทย์เนี่ยให้ใช้ในการลดน้ำหนักแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่า side effect นะคะผลข้างเคียงมันมีเยอะแล้วก็เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของความดันนะคะผู้ป่วยที่เป็นความดันเป็นหัวใจหลอดเลือดในสมองตีบเป็นโรคตับโรคไตหรือว่าคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอยู่เนี่ยห้ามใช้ไหนๆก็พูดเรื่องยาลดความอ้วนแล้วขอพูดต่อไปเลยว่าที่มีอยู่ทั่วๆไปในคลินิกเนี่ยมียาลดความอ้วนประเภทไหนบ้างที่เขาจัดเป็นชุดให้เราทานประเภทแรกนะคะคุ้นมากเลยค่ะแอมเฟตามีนนะคะเพราะว่ามันกระตุ้นให้เราไม่ใช่กระตุ้นค่ะกดสมองส่วนกลางไม่ให้เราอยากอาหารแล้วผลข้างเคียงเนี่ยก็จะทำให้เราแบบว่ารู้สึกกระวนกระวายตื้อตาดปวดหัวเหงื่อออกคลื่นไส้2คือไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะคือยาที่เขาใช้รักษาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์นะคือสำหรับคนที่ต่อมไทรอยด์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าทำงานช้าไม่ดีเนี่ยคุณหมอก็จะสั่งยาตัวนี้ให้ซึ่งมีผลนะทำให้เกิดการกระตุ้นเมตาบอลิซึมนะคะหรือการเผาผลาญในร่างกายให้ดีขึ้นนั่นคือผลข้างเคียงในการรักษาไทรอยด์ผิดปกตินะคนธรรมดาที่ปกติอยู่กินยาตัวนี้เข้าไปไทรอยด์ก็จะทำงานหนักผิดปกติยังมีอีกค่ะถ้าอยากจะลดเร็วๆนะคะเขาก็จะให้ยาขับปัสสาวะเพื่อที่จะลดน้ำออกไปจากร่างกายค่ะส่วนใหญ่แล้วหมอเขาใช้รักษาคนที่เป็นความดันคือพวกมีน้ำในตัวมากเอายาขับปัสสาวะไปก็จะช่วยปรับความดันให้มันลงมาแล้วคิดดูคนธรรมดานะก็จะเกิดกลายเป็นคนธรรมดาที่มีความดันต่ำก็จะเกิดอาการวูบหน้ามืดเวียนหัวแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะขาดน้ำอีกต่างหากเพราะว่ามันจะขับน้ำออกจากร่างกายนะคะกลัวว่าจะมีของอะไรเหลือตกค้างในร่างกายให้ยาถ่ายอีกสารอะไรจะได้ไม่ต้องดูดซึมมันจะได้รีบๆออกไปจากร่างกายเรานอกจากนี้นะคะเขาก็ยังให้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดนะลองคิดดูว่าเราก็เป็นคนปกติระดับน้ำตาลในเลือดปกติจับเรากินยาลดระดับน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเลือดเราก็ตกอีกคราวนี้อดอาหารไปด้วยไม่มีน้ำตาลในเลือดแถมให้ยากดระดับน้ำตาลในเลือดจะไปได้นานไหมเนี่ยบางที่ก็จะให้ยาที่เป็นยาประเภทลดอาการซึมเศร้าเพราะว่าเชื่อว่าจะทำให้คนที่กินแล้วเนี่ยมีความอยากอาหารลดลงต่อมาอันนี้ชอบมากชื่อน่ารักชื่อยาหลอกเขาอาจจะสั่งเป็นวิตามินมาให้หรือเป็นยาที่อยู่ในแคปซูลแต่ว่าในนั้นไม่มีอะไรเป็นสารออกฤทธิ์คือมีแป้งธรรมดาผสมอยู่แล้วบอกว่าอันนี้นะคะจะทำให้ดูกริปเกตเพิ่มขึ้นเพราะคุณหมอสั่งวิตามินเสริมมาให้ทำให้เขาได้เงินเราไปอีกนะคะเอางี้ดีกว่าคนที่ยังสนใจอยู่นะคะเวลาไปหาคุณหมอนะคะคราวหน้าเนี่ยลองถามคุณหมอหน่อยว่าคุณหมอคะถ้าเป็นตัวคุณหมอเองหรือญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่เพื่อนฝูงของคุณหมอมาขอรับยาคุณหมอจะจัดยาชุดนี้ให้กินไหมพูดมามากมายเดี๋ยวคนจะมาถามเจ๊ว่าทำไมไม่เปิดประเด็นอันนี้ก่อนทำไมไม่ถามซะบ้างว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงเอาคำถามเลยเริ่มต้นเลยก็ต้องถามตัวเองก่อนหรือถามคุณก็นั่นแหละ
ทำไมต้องลดก็อ้วนไงอะไรคืออ้วนมันก็วัดได้2 3อย่างนะคือ1วัดด้วยน้ำหนักกับส่วนสูงใช่ไหมผู้ชาย -100ผู้หญิง -110ก็จะเป็นค่าน้ำหนักที่ควรจะหนักอย่างที่2ก็คือดูbody mass index นะคะหรือดัชนีมวลกายมันก็จะมีสูตรก็คือว่าเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลตั้งหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลัง2แล้วก็ไปเทียบกับตารางเขาจะมีตารางมาให้ว่าหนักเท่า body mass index เท่านี้เท่านี้เราอ้วนปานกลางน้อยหรือว่าปกติอะไรก็ว่ากันไป3คือให้วัดรอบเอวถ้าผู้ชายรอบเอวเกิน36นิ้วผู้หญิงเกิน32นิ้วก็ถือว่าอ้วนลงผุงนะคะก็ต้องไปหาวิธีจัดการไขมันแต่นี้ไม่ใช่นะคะเหตุผลอื่นๆล่ามคืออาจจะปวดหัวเข่าต้องลดน้ำหนักนะรู้สึกไม่มั่นใจอึดอัดใส่ชุดไม่ค่อยสวยบางคนก็บอกว่าที่สาธารณสุขเลยเขาออกมาบอกว่าคนอ้วนเนี่ยจะทำให้อายุสั้นเป็นมีความเสี่ยงเป็นโรคความดันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเส้นเลือดในสมองก็ว่ากันไปทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุผลทางด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณที่ใส่ใจในสุขภาพของตัวเองเนี่ยก็ต้องกลับมาคิดว่ามันคุ้มกันไหมที่จะไปรับประทานยาลดความอ้วนซึ่งผลเสียก็ได้บอกมาแล้วต่างๆนานานะคะแล้วดูซิความผิดปกติของภาพนี้คืออะไรคือคนคนหนึ่งใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตลดความอ้วนอยากจะสวยทุกวันดูกระจกก็ต้องบอกว่าเอ้ยต้องลดความอ้วนลดความอ้วนลดความอ้วนเพื่ออะไรอ่ะคือความสุขเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะได้มาเมื่อคุณไปได้น้ำหนักที่คุณตั้งใจเอาไว้แล้วอย่างเช่นว่าถ้าคุณวางเป้าไว้ว่าคุณจะต้องน้ำหนักถึง45ลดได้ถึง45แล้วคุณจะมีความสุขเชื่อสิคุณลดได้45คุณก็จะมองกระจกแล้วคุณบอกว่าเอาขาใหญ่ต้องไปลดเซลลูไลท์หน้ามีตีนกากระฝ้าขึ้นผิวดำกระดำกระด่างต้องไปทำเลเซอร์นู่นนี่นั่นคือคุณจะไล่หาความสุขตามหาแบบนี้มันไม่ได้เพราะว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทุกอย่างในชีวิตมันจะต้องเพอร์เฟกต์คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าที่ผ่านมามันไม่มีใครบอกเราว่าไม่ว่าเราจะเสียเวลาเท่าไหร่ลดน้ำหนักสูตรไหนทำกับตัวเองปู้ยี่ปู้ยำยังไงก็ตามเพื่อที่จะให้มันผอมที่สุดเท่าไหร่ก็ตามเราไม่มีวันที่จะมีความสุขหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสุขกับตัวเราเองคือเราชอบตัวเองเพราะว่าเรารู้จักกับตัวเองเราชอบภาพลักษณ์ของตัวเองเรามีความสุขของตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปให้ใครมาบอกว่าจะต้องเหมือนคนนู้นคนนี้หรือไม่ต้องไปมองคนนู้นคนนี้ในโปสเตอร์ในทีวีไหนๆแล้วบอกว่าอยากจะเป็นเหมือนเขาหรอกหาความสุขความสวยงามของตัวเองให้เจอแล้วก็จะมีความสุขแบบนี้นะคะ พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีนะคะ